الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านอาจารย์มุสตะฟาอยู่เป็นสุขท่านอาจารย์อานัสอมาตยกุลท่านอาจารย์บ๊อบลีอับดุลเราะห์มานท่านคณาจารย์ของโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ท่านประธานจัดงานท่านคณะกรรมการจัดงานทุกท่านรวมถึงพี่น้องมุสลิมทุกท่านที่อยู่ทางนี้และก็ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่พวกเราทั้ง3คนที่เป็นวิทยากรอยู่ข้างบนนี้ได้มีโอกาสมาร่วมในงานวันเมตตาศาสนูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเองเนี่ยก็มาแทบจะทุกครั้งนะครับอาจารย์ไฟโรสอยู่เป็นสุขก็จะเชิญมาถึงแม้ว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นหัวข้อที่ผมถนัดก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ยินดีนะครับที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับหัวข้อเนี่ยอาจารย์ไฟโรสแล้วก็กรรมการหลายท่านนะครับก็ช่วยกันคิดแล้วผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเรื่องแนวคิดคลาสสิกบิดาแห่งสังคมศาสตร์อิบนุคัลดูนสังคมวิทยาศาสนาแก้ปัญหาสังคมได้จริงหรือหัวข้อค่อนข้างยาวนะฮะแต่ว่าเป็นหัวข้อที่ท้าทายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอันเนื่องมาจากว่าอิบนุคัลดูนเนี่ยคือคนที่อยู่ในศตวรรษที่13ศตวรรษที่14หรือประมาณ 6-700 ปีมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเรากำลังตั้งคำถามว่ากรอบแนวคิดวิธีคิดของอิบนุคัลดูนเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาสังคมที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะเป็นโจทย์ที่พวกเราคงจะช่วยกันตอบนะอย่างไรก็ตามเนี่ยน่าสนใจตรงนี้นะครับว่าอิบนุคัลดูนอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในศตวรรษที่13 600-700 ปีเนี่ยแต่ปรากฏว่าล่าสุดมาร์คซักเคอร์เบิร์กคนที่ก่อตั้ง Facebook เนี่ยบอกว่าเขาจะอ่านหนังสือบอกเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะว่าเขาจะอ่านหนังสือของอิบนุคัลดูนเนี่ยนะฮะในปีผมเข้าใจว่าปีเมื่อปี 2015-2016 เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนังสือที่ดีมากแล้วในปีนี้เนี่ยเขาถือว่าเขาอยากจะอ่านหนังสือเรื่องนี้มุกอตติมะใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าประธานาธิบดีของอเมริกาท่านหนึ่งเนี่ยเวลาขึ้นไปพูดแถลงการในที่สาธารณะแห่งหนึ่งก็อ้างอิงคำพูดงานเขียนของอิบนุคัลดูนแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งนักประวัติศาสตร์อย่างอานนท์ทอยบี้นักประวัติศาสตร์ระดับโลกเนี่ยนะฮะทุกคนรู้จักในยุคปัจจุบันเนี่ยบอกว่าไอ้งานของอิบนุคัลดูนเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่หาคนทำอย่างนี้เนี่ยได้ยากละหรือแทบจะหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงคนที่มีความสำคัญยิ่งถึงแม้ว่างานเขียนของท่านกรอบงานการศึกษาที่ท่านได้ค้นคว้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเป็นงานที่แม้แต่คนในยุคปัจจุบันยังให้ความสำคัญนะเราไม่ค่อยเห็นสังคมมุสลิมโลกมุสลิมพูดถึงเรื่องของแนวคิดของอิบนุคัลดูนมากนักเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะมานั่งคุยกันในเรื่องนี้นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยก่อนมาเนี่ยวันนี้ผมพยายามหาบทความต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องอิบนุคัลดูนในเว็บไซต์ในสื่อออนไลน์ปรากฏว่ามีงานเขียนออกมาเยอะแยะมากมาย
แล้วคนที่เขียนงานเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นคนยุคเก่าสมัยเก่าเป็นนักวิชาการสมัยใหม่แล้วไม่ใช่เป็นนักวิชาการมุสลิมเท่านั้นงานเขียนหลายงานเนี่ยเป็นงานเขียนของนอนมุสลิมหรือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วไอ้วิธีคิดทฤษฎีที่อิบนุคอลดูนได้ศึกษาเอาไว้เนี่ยมันมีคุณค่าอย่างยิ่งมันมีคุณค่าที่พวกเราจะต้องศึกษานะฮะ เขาบอกว่ามันน่าสนใจงานของอิบนุคอลดูนเนี่ยน่าสนใจอยู่สามเรื่องด้วยกันถ้าเราไปอ่านกิตาบอัลอิบาดใช่ไหมครับอาจารย์ก็แน่นอนมันเป็นหนังสือที่ออกมา7เล่มนะฮะแต่ว่าเล่มเรื่อง introduction หรือมุกอดีบาเป็นเรื่องที่เป็นเล่มที่สำคัญแล้วเป็นเล่มที่ผมคิดว่าถูกกล่าวขานกันอย่างมากผมก็เพิ่งอ่านงานของนักเขียนฝรั่งอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไปดูงานของอิบนุคอลดูนเนี่ยมันมี3เรื่องด้วยกันที่น่าสนใจนะฮะเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของ methodology of history หรือว่าวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์มันน่าสนใจยังไงฮะมันน่าสนใจตรงที่ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนหน้าที่จะเกิดงานของอิบนุคอลดูนเนี่ยเป็นลักษณะการศึกษาประวัติศาสตร์ในแง่ของการให้ความจริงการให้แฟกต์หรือเหตุการณ์จริงเท่านั้นแต่มันไม่มีลักษณะของการค้นคว้าการวิเคราะห์อิบนุคอลดูนได้คิดค้นวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาไม่เฉพาะให้แฟกต์หรือให้ความจริงเท่านั้นในประวัติศาสตร์แต่ว่าวิเคราะห์ถึงบริบททางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจย้อนไปในอดีตแล้วก็เอานำบทวิเคราะห์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้หรือมองแนวโน้มในอนาคตได้อย่างนี้เป็นต้นนะสองเนี่ยคือเรื่องโซเชียล change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่บอกว่าบิดาของวิชาสังคมวิทยาเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะและเรื่องที่3เนี่ยก็คือเรื่องของcivilization นะฮะคือมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ฝรั่งเขียนนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวผมคิดว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็คงจะมาให้รายละเอียดเนี่ยนะฮะก็คือกรอบนิยามของคำว่าอัลซอบียะนะซึ่งฝรั่งเนี่ยยังยอมรับว่าไอ้คำนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของคำที่ทำให้เกิดพลังของการสร้างอารยธรรมขึ้นมาอัลซอบียะคืออะไรเดี๋ยวท่านอาจารย์ทั้งสองคงจะให้รายละเอียดนะครับก็วันนี้พวกเรามีนักวิชาการที่สำคัญสองท่านนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ยนะฮะท่านแรกก็คือท่านอาจารย์อนัสอมาตยคุณท่านที่สองก็คือท่านอาจารย์บับลีอับดุลรอห์มานก็เป็นที่รู้จักกันอยู่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมคงจะไม่แนะนำอะไรมากนะครับแต่ว่าจะให้โจทย์อย่างนี้นะครับว่าแนวคิดของอิบนุคอลดูนจริงๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมในยุคปัจจุบันได้จริงหรือไม่ครับท่านอาจารย์เรียนเชิญท่านอาจารย์อนัสก่อนเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ัมมาบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านอาจารย์มุสตะฟาอยู่เป็นสุขนะครับท่านอาจารย์นาซิรบินอิสมาอีลอะห์มัดท่านอาจารย์บับลีนะครับอับดุรเราะห์มานท่านอาจารย์ดร.สราวุธ รัตน์ดาวุฒินะครับอารีและคณาจารย์และก็ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ตั้งความหวังที่จะให้สังคมเราเปลี่ยนแปลงจนรอมาจนถึงยามดึกของศรีนครินทร์คลองเคล็ดในขณะนี้อย่างอุ่นอย่างอบอุ่นนะครับ ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากแล้วก็เห็นถึงวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการจัดงานวันเมตตาศาสนูปถัมภ์ซึ่งโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ก็มีบทบาทในการจันลงสังคมมาอย่างยาวนานเมื่อกี้เราก็ได้ฟังจากคณาจารย์มาแล้วนะครับ ผมก็เคยสอนที่นี่นะครับก็ได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของทั้งผู้บริหารและก็ผู้สนับสนุนโรงเรียนในการจันลงสังคมก็มาสู่ประเด็นของเราเลยว่าท่านอาจารย์ดร.สราวุธได้ตั้งคำถามว่าสิ่งที่อิบนุคอลดูนได้สร้างมิติใหม่ในทางวิชาการเนี่ยจะสามารถสร้างสรรค์หรือจันลงสังคมมุสลิมโดยเฉพาะยิ่งหรือสังคมได้มากน้อยเพียงใดประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.สราวุธเองก็ได้กล่าวเลยว่าบรรดานักวิชาการตะวันตกเนี่ยจำนวนมากแม้แต่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ได้หรือซักเคอร์เบิร์กใช่ไหมครับก็ได้ประทับใจในวิชาความรู้ของอิบนุคอลดูนจนทั้งฝรั่งจำนวนมากบอกว่าอิบนุคอลดูนเนี่ยเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์สมัยใหม่และก็เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือว่าชาวโลกเนี่ยได้รับประโยชน์จากอิบนุคอลดูนแต่คำถามก็คือที่อาจารย์อนัสตั้งไว้ก็คือว่าแต่สังคมมุสลิมเราเนี่ยได้รับประโยชน์จากอิบนุคอลดูนขนาดไหนเรียกว่าคำกล่าวที่คนไทยพูดว่าใกล้เกลือกินด่างเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจยิ่งถ้าเรามองดูถึงฮิกมะก็ดีแล้วก็ภูมิปัญญาของอิบนุคอลดูนและการปฏิวัติทางวิชาการที่อิบนุคอลดูนสร้างไว้แก่โลกหรือมอบไว้แก่โลกเนี่ยสังคมมุสลิมเราได้รับประโยชน์ในเวลานี้น้อยมากผมคิดว่าแทบไม่มีที่ไหนจัดเรื่องอิบนุคอลดูนในประเทศไทยยกเว้นศาสนูปถัมภ์เป็นรายแรกในเวลานี้หรือถึงมีก็ไม่เป็นที่รับรู้ในสังคมเพราะฉะนั้นอิบนุคอลดูนเดี๋ยวตอนท้ายผมจะสรุปว่าอิบนุคอลดูนที่มีคุณูปการแก่ชาวโลกอย่างมากมายเนี่ยสังคมมุสลิมแทบไม่ได้รับประโยชน์อย่างไรนะครับก็มาดูว่าอิบนุคอลดูนเนี่ยก็เป็นฮุวะอับดุรเราะห์มานบินมุฮัมมัดบุตรของมุฮัมมัดบุตรของคอลดูนอัลฮัดรมีนะอัลอิชบิลีคืออาซอนดั้งเดิมเนี่ยมาจากฮัดรเมาเยเมนแล้วก็มากับกองทัพอิสลามที่เข้าพิชิตสเปนแล้วก็พอได้สเปนทั้งหมดแล้วก็เกือบทั้งหมดก็ครอบครัวก็เป็นชนชั้นปัญญาชนรับใช้ราชสำนักอุมัยยัดแห่งสเปนตั้งแต่ก่อนจะมีคอลิฟ่าหรือมีอามีรก็วาลีหรือว่าผู้ว่าการรัฐก็รับใช้มาจนกระทั่งอับดุรเราะห์มานอัดดาคินเข้ามาสถาปนาหรือฟื้นฟูราชวงศ์อุมัยยัดขึ้นมาในสเปนก็รับใช้เป็นทั้งกอดีเป็นมุฟตีเป็นฟะกีเป็นอะไรหลายอย่างพ่อค้าในที่สุดเมื่อฝรั่งกำลังยึดครองมุสลิมยึดครองกวาดต้อนดินแดนมุสลิมในสเปนครอบครัวของอิบนุคอลดูนก็ถอยร่นมาอยู่ที่เมืองอิชบิลีหรือว่าฝรั่งเรียกว่าเซวิลยาเมืองมันจะเมืองเซวิลยาหรือว่าอิชบิลีทีนี้พอถึงเมืองอิชบิลีเนี่ยปุยตายายแกก็เห็นว่าอันนิวิสัยทัศน์คนมุสลิมในสเปนคงอยู่ต่อไปอีกไม่นานทำไม500ปีก็300ปีนี้ก็ประมาณ 2-300 ปี
เราไม่ควรจะอยู่ที่นี่เพราะว่าลูกหลานเราถ้าตกอยู่ในเงื้อมือตะวันตกก็อาจจะตกมรตัดได้ก็เลยอพยพไปยังแอฟริกาตะวันตกแอฟริกาเหนือก็ไปลงที่เรือไปเกยตื้นที่ตูนิเซียก็เลยไปอยู่ที่ตูนิเซียพอมีอยู่ครั้งหนึ่งอิบนุคอลดูนมาเป็นอุลามาในราชสำนักที่ตูนิเซียแล้วฝ่ายมุสลิมก็ทำสนธิสัญญากับข้อตกลงกับฝรั่งในระหว่างที่ฝรั่งรุกรานสเปนลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็เลยส่งอิบนุคอลดูนเป็นหนึ่งในคณะทูตานุทูตเพื่อไปเจรจากับฝรั่งซึ่งตอนนั้นกษัตริย์สเปนคือเปโดรก็บอกก็ทึ่งมากบอกโอ้โหท่านมีผู้เป็นปัญญาชนมีภูมิความรู้อย่างมากอยู่ที่สเปนไหมสอนหนังสือเราจะแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์แล้วก็บ้านท่านอยู่ที่ไหนของปู่ย่าตายายเรารู้บ้านนั้นยังอยู่เราจะคืนบ้านหลังนั้นให้คือคฤหาสน์ที่ในเมืองอิสบิเลียเนี่ยแต่ท่านก็ปฏิเสธโดยมารยาทนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าคนอย่างอิบนุคอลดูนเนี่ยได้สร้างวิสัยทัศน์หรือเปิดให้คุณอุปการแก่ชาวโลกอะไรไปบ้างในหนังสือมุกอดิมะอิบนุคอลดูนเนี่ยท่านได้แบ่งวิชาความรู้ไว้เมื่อกี้ท่านอาจารย์รัศรวุฒิได้กล่าวแล้วว่าได้เป็นผู้เป็นบิดาของวิชาต่างๆนี่กล่าวแต่ว่าในหนังสือของท่านเนี่ยท่านได้แบ่งบทอะไรไปมั่งหนึ่งก็คือบทว่าด้วยอัลอุมรอนอันบาชรีว่าสังคมมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะไปจะนั่งเรือนั่งแพหรืออะไรไปก็ตามเหมือนกับที่เราเห็นฝรั่งไปออสเตรเลียเนี่ยไปไม่กี่คนหรอกครับประการแรกก็คือต้องเป็นอัลอุมรอนอันบาชรีก็จะไปตั้งชุมชนมนุษย์ขึ้นมาคือไม่ไปอยู่กับจิงโจ้อย่างเดียวหรอกก็จะไปอยู่กับคนก็จะตั้งขึ้นมามี3หลัง8หลัง14หลังจนถ้าเป็น100เป็นพันก็เริ่มขึ้นมาอุมรอนมัดานีเนี่ยบาชรีจากนั้นก็จะเป็นอุมรอนบัดาวีพอไปอยู่แล้วก็จะเร่ร่อนนะคนเร่ร่อนก็คือเคลื่อนย้ายไปมานะครับอย่างที่เราเห็นประเทศไทยก็จะมีชาวเขาที่เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆสมัยก่อนไงถางป่าแล้วเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอุมรอนเป็นอัลอัดดาวละวัลมาลิกะวัลคิลาฟะจากนั้นพอเป็นบ้าน3หลัง8หลัง25หลัง100หลังตอนนี้ก็จะมีหัวหน้าเผ่าจากหัวหน้าเผ่าก็จะเป็นกษัตริย์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์จากเป็นกษัตริย์ขึ้นมาก็จะไปสู่ตำแหน่งสูงสุดหรือตำแหน่งที่โลกมุสลิมใฝ่ฝันก็คือเป็นคอลิฟะขึ้นมา จากนั้นก็จะเป็นอุมรอนอัลฮัดรีตรงนี้จึงเห็นว่าสังคมเนี่ยก็จะเป็นสังคมจากสังคมที่ว่าคนอยู่ร่วมกันเหมือนกับที่เกาะอันดามันเนี่ยที่มีชนเผ่ามนุษย์หินยังอยู่นะครับที่ฝรั่งไปขึ้นชายหาดแล้วถูกฆ่าตายเนี่ยก็เป็นอุมรอนบาชรีคือเขาอยู่กับคนเขาไม่อยู่กับสัตว์อะไรทั้งสิ้นเขาอยู่กับคนแต่เขาไม่ยอมรับโลกภายนอกแต่ตอนนี้ก็คืออุมรอนฮัดรีเริ่มเป็นสังคมที่จะทักทายยังไงจะสวัสดียังไงจะนั่งยังไงอย่างคนไทยเนี่ยมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมพอไหมไม่พอสลามุอะลัยกุมไม่ได้เพราะว่าอุมรอนฮัดรีมีอารยธรรมเป็นยังไงอัสสลามุอะลัยกุมครับข้ามาจากอาหรับไม่รู้ข้ามาจากไหนเปิดกอมูสใหญ่เลยนะอัสสลามุอะลัยกุมฮะถูกไหมชุกรอนนะคะนะขอบคุณอินชาอัลลอฮ์ค่ะอินชาอัลลอฮ์ครับอันนี้คือฮาดรีถูกไหมเริ่มมีวัฒนธรรมขึ้นมาเอาแค่นี้พอมันต้องเยอะหน่อยเรามีเวลาแค่ไหนจันนิดหน่อยใช่ไหมโอเคนะครับจากนั้นก็จะมาสู่อัลซอนาเอียวัลกัสบีวัลมาอัชคนก็เริ่มทำอะไรต่างๆแล้วเช่นการทอผ้าเนี่ยตั้งแต่สมัยมนุษย์หินเนี่ยเริ่มเอากิ่งไม้เล็กๆอ่ะบางๆเหมือนอย่างกับโตกว่าก้านไม้ขีดเอามาสานพอเห็นเป็นแผ่นปั๊บก็เริ่มเอาที่อ่อนกว่านั้นมาสานขึ้นมาจนกระทั่งเอาเส้นได้อ่ะสานขึ้นมาเป็นแผ่นผ้าที่เราใช้เนี่ยนี่เกี่ยวก็คือเหมือนกับเสือนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเส้นได้ละเอียดกว่านี่คือความรู้จากนั้นจึงเรียนรู้วิธีทำลวดลายเพราะฉะนั้นเราจึงแยกได้ว่าอันนี้เป็นผ้าถุงอีสานไงอันนี้เป็นผ้าถุงล้านนาอันนี้เป็นผ้าถุงเกาะยอเพราะลวดลายที่สานเนี่ยเป็นซอนาเอียแล้วก็มาบวกกับอารยธรรมวันกัสบีจะทำมาหากินยังไงถูกไหม
วิธีการทำมาหากินทุกวันนี้ก็ค้าขายออนไลน์ขายทางเฟซ Facebook ก็ได้ก็คือวิธีการที่จะหารายได้ก็จะมีหลากหลายขึ้นไปหรือว่าวันมาอาชอันนี้คือจะวางตัวยังไงเวลาคนมุสลิมเราเนี่ยไปทำงานที่บริษัทอะไรก็ได้สมมติตุ๊กตานะโตโยต้าคอลเกตก็ใส่เครื่องแบบใส่ชุดช็อปไปทำงานแต่พอวันอีดแต่งเป็นโอมานวันอีดแต่งเป็นบังกลาเทศเนี่ยก็คนคนเดียวกับคนเดิมแหละที่ใส่ชุดไปคอนเกตไปบริษัทวอลโวอะไรก็ตามก็นั่นก็คือมาอาสคือวิธีการใช้ชีวิตอันนี้อิมนุคอนดูก็พูดไปหมดให้เราเห็นนะแต่ที่สำคัญก็คืออิกติซาบุลอูลูมจากนั้นคนก็จะเริ่มคิดว่าการจะมีวิชาความรู้เริ่มมาจากอะไรตัวอย่างเช่นจินตนาการว่าลูกหลานไซดานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยตกปลาได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มรู้จักว่าปลาต้องเอาหนามเนี่ยมาเกี่ยวกับหนอนหรือเกี่ยวกับเหยื่อเนี่ยหย่อนลงไปในน้ำแล้วก็ถ้ามันเป็นตะขอเกลี้ยงเนี่ยปลาหลุดหมดต้องมีแหลมๆยื่นออกมาที่ตะขออย่างนี้ด้วยเขาเรียกภาษาไทยเรียกอะไรนั่นที่แหลมออกมาใครเคยตกปลาเขาจะทราบถ้าไม่มีไอ้ตรงนี้นะไม่มีหนามเล็กๆยื่นออกมาต่างหากนี่นะปลาหลุดหมดด้วยเหตุนี้อิกติซาบอิกติซาบุลอูลูมเนี่ยการคิดค้นวิชาเหล่านี้คนที่นั่งอยู่ในกระโจมนั่งอยู่ในบ้านดินนั่งอยู่ในกองฟางเห็นคนไปหิ้วปลากลับมาหิ้วมา 4-5 ตัวก็พยายามมองดูว่าแอบขโมยความรู้โอ้เห็นไอ้ตัวงองอเนี่ยผมพยายามให้ง่ายๆนะไอ้ตัวงองอเนี่ยไปทำมั่งไปนั่งฝนกระดูกนั่งฝนหนามแล้วก็ไปหย่อนให้ปลาหลุดหมดก็จะงงเอ๊ะมันสงสัยมันจะมีเวทมนต์เพราะฉะนั้นจนกว่าจะรู้ไปแอบดูต่างๆนี่เป็นต้นนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้แต่ผมก็ขอสรุปไปตรงนี้ว่าอินนะอิคติลาฟุลอัจญาลฟีอะฮวาลิฮิมอินนะมาฮูวะบิอิคติลาฟิเนฮลาติฮิมฟิลมาจแท้จริงการที่คนแต่ละรุ่นแตกต่างกันไปเนี่ยมีความแตกต่างกันไปเนี่ยเนื่องมาจากผลกระทบที่มาจากบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือทุกวันนี้ก็โซเชียลมีเดียทำให้พวกเขาแสดงภาพลักษณ์ในการใช้ชีวิตแตกต่างกันออกมาอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลานี้เราจะเห็นคนใส่จงกระเบนเยอะขึ้นในประเทศไทยก็นี่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คนไม่ใส่เวลาโรงเรียนจัดโรงเรียนกทม.จัดเด็กก็ใส่ถุงพลาสติกจัดถุงกระดาษมาหิ้วมาแล้วไปเปลี่ยนในห้องน้ำก็ใส่จงกระเบนใส่ชุดไทยเป็นแต่งเป็นปลาบู่ทองออกมาแต่ทุกวันนี้แต่งเป็นปลาบู่ทองเลยนั่งรถเมล์ในกรุงเทพโอ้ไปงานนู้นงานนี้กันไปหมดเนื่องจากอะไรอาจจะเริ่มมาจากเรื่องอเจ้าก่อนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจว่าอิบนุคอนดูนได้ชี้เอาไว้แล้วคนได้ทึ่งไงเพราะทุกวันนี้ฝรั่งก็จับประเด็นนี้แหละการใช้โซเชียลมีเดียหรือตั้งแต่เริ่มสมัยก่อนก็คืออิทธิพลของแฟชั่นเราเคยเห็นว่า40ปีที่แล้วหรือ45ปีที่แล้วคนใส่กางเกงก็เรียกว่าขาบานนะเนื่องจากว่าเพราะผลกระทบที่เห็นว่านักร้องคนนู้นคนนี้ใส่กางเกงขาบานคนก็ไปบอกช่างบานบานหน่อยนะบานอีกบานอีกเอาพอฝรั่งเปลี่ยนเป็นขาเดฟก็ไปบอกช่างเปลี่ยนฝรั่งจึงเข้าใจประเด็นจากที่อิบนุคอลดูนนี่แหละแต่ผมพอจะมีท่านอาจารย์บับลีอีกท่านหนึ่งผมขอจบตรงนี้ว่าแต่ผมอาจารย์อนัตได้ฝากไว้ว่าน่าเสียดายที่เรากำลังพูดเรื่องอิบนุคอลดูนซึ่งฝรั่งเอาไปใช้เพื่อครอบงำเราเอาไปใช้เพื่อยึดครองโลกใบนี้และเอาไปใช้เพื่อให้คนปฏิเสธซุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นไปดีไซน์ออกแบบวิธีการกินดื่มให้คนทิ้งซุนนะอะไรแบบนี้นะสังคมมุสลิมเองกลับไม่ได้ประโยชน์จากอิบนุคอลดูนเช่นอะไรผมถามว่าวิชาสังคมวิทยาโดยโจทย์ที่คณะกรรมการจัดงานของสันติธรรมตั้งให้เนี่ยดีมาก
ว่าสังคมวิทยาจะช่วยสังคมอย่างไรสังคมมุสลิมได้รับประโยชน์อะไรครับจากอิบนุคอลดูนลองเทียบดูว่าสังคมมุสลิมมุกเกมเราอะกำปงอะมุกเกมเรากับมุกเกมคนที่ไม่ใช่มุสลิมอะต่างกันเยอะเลยลองไปดูบ้านโนเบิลวาราอย่าให้ชื่อมันตรงนะนะบ้านลัดดาแมนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยบ้านที่เขาทำเป็นยังไงกับหมู่บ้านมุสลิมมุสลิมมีที่ยาว15ไร่25ไร่คลองขวางอยู่ไปทางนี้11ไร่ไปทางนี้16ไร่ต่อมาตัดถนนปลายนาตัดถนนเอาโอ้ไกลเรือขายทิ้งไปพอขายไปปั๊บขายไปเปลี่ยนมือเปลี่ยนไป5เจ้า6เจ้าคนมาซื้อ127ไร่ทำหมู่บ้านมุสลิมก็ตั้งแต่โฉนด17ไร่ตอนนี้โฉนดลดลงไปเรื่อยๆเหลือ2งาน1งาน38ตารางวาที่จาก17ไร่ลดลงไปไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นสังคมมุสลิมก็จะอยู่ริมคลองแล้วก็จะอยู่เบียดกันไปหมดเลยอบอุ่นมากเพราะว่าเดินในถนนเนี่ยอันนี้ลูกไอ้ดอลูกไอ้เต้ลูกไอ้ลังทักกันได้หมดเลยแต่ใครจะหยุดรถจักรยานลูกของเราแล้วก็ขายยาหลอกขายของหลอกอะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าสังคมมันไม่มีระเบียบเลยอะแต่ไปดูที่ปลายนาที่เราขายไปแล้วก็ให้เป็นหมู่บ้านจัดสรรราคาลงทุนไป 2,000 ล้าน487ล้าน536ล้านนั่นมีทางให้วิ่งมีทางให้สุนัขวิ่งมีทางให้สุนัขออกกำลังกายมีสระว่ายน้ำให้สุนัขว่ายถูกไหมมีโรงยิมมีทะเลสาบมีนู่นมีนี่และมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตลอดซึ่งใครจะมาจับแฮนด์จักรยานลูกแล้วก็พูดรปภ.ก็จะขี่จักรยานเดินตัวทีว่าคุณเป็นอะไรกันรู้จักกันเหรอกับเด็กคนนี้เพราะฉะนั้นสังคมวิทยาเนี่ยสังคมมุสลิมเราได้รับประโยชน์อะไรจากอิบนุคอลดูนแล้วปล่อยให้ฝรั่งเอาไปใช้หมดและที่สำคัญก็คือสังคมมุสลิมก็ยังมีปัญหาเช่นมีสตรีคนหนึ่งรับอิสลามแล้วเธอก็ถามว่ารับอิสลามเพราะอะไรบอกโอ้โหรับอิสลามเพราะว่าทึ่งมากเลยเป็นศาสนาที่ให้เกียรติยกย่องสตรีเพราะสตรีสามารถลุกขึ้นยืนและก็บอกท่านเซนาอุมัรท่านผิดไปแล้วล่ะคาดเคลื่อนอุมัรบอกโอ้ผู้หญิงคนนี้รู้ยิ่งกว่าฉันดิพบเป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีศาสนาเลยที่ว่าธรรมบริษัทหญิงเนี่ยไปโต้แย้งบรรดาพระเถระหรือว่าบาทหลวงชั้นผู้ใหญ่ได้อันนี้อิสลามเธอมาเป็นมุสลิมแต่เกิดโชคดีเตาฟีกเธอได้ไปทำงานบริษัทต่างประเทศและบริษัทนี้ก็ไปอยู่ในประเทศมุสลิมโอ้เงินเดือนดีตำแหน่งดีปรากฏพอไปอยู่ในสังคมมุสลิมสังคมมุสลิมไม่ให้เกียรติผู้หญิง ป้าของ CEO บริษัทนะน้องสาว CEO บริษัทลูกผู้พี่ผู้น้อง CEO บริษัทมายืนเท้าเสเอลชี้หน้าด่าเธอให้หลบก็ไปข้างในเธอก็เลยเลิกเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นของสังคมวิทยาที่อิบนุคอลดูนให้เป็นนั้นเหมือนกับที่บอกว่าอัลฮิกมะตุไซกะมากอลกอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮิกมะตุดอลาตินมุมินีนภูมิปัญญานั้นสังคมมุสลิมอาจจะเรียกวิทยาปัญญาปัญญานั้นเป็นสมบัติที่หลุดหายไปจากโลกมุสลิมและโลกมุสลิมควรที่จะไขว่คว้าหรือค้นหาแมวที่หลงไปตัวนี้หรือสายสร้อยไข่มุกที่หล่นหายไปอันนี้มาให้เจอผมก็เลยฝากนี้ว่าอิบนุคอลดูนมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แต่อย่าให้อิบนุคอลดูนนั้นเป็นประโยชน์ต่อศัตรูของอัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าให้อิบนุคอลดูนเป็นประโยชน์ต่อคนที่รังเกียจชะรีอะห์ขอให้คนที่รักอัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่ปรารถนาจะใช้ชะรีอะห์ให้มากที่สุด
เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากอิบนุคอลดูนในแถวหน้ามากที่สุดขอบคุณท่านอาจารย์อนัสนะครับเห็นภาพนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคำอธิบายที่อาจารย์อนัสได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราจะได้ประโยชน์อย่างมากในแง่มุมนึงก็คือเราเห็นจริงๆแล้วผมเห็นเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมเรียกว่า social change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นทฤษฎีกรอบแนวคิดทฤษฎีที่อิบนุคอลดูนมี contribution ให้กับวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยาแล้วก็อาจารย์อนัสยังเน้นย้ำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิบนุคอลดูนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญองค์ความรู้ที่ท่านให้ไว้เนี่ยจริงๆแล้วสังคมมุสลิมควรที่จะได้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมมุสลิมในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าผมพยายามไปค้นหาหนังสืออาจารย์ครับ 2-3 วันที่ผ่านมาภาษาไทยว่ามีใครเขียนเรื่องเกี่ยวกับอิบนุคอลดูนมันปรากฏว่าไม่มีอาจารย์จะมีก็บทความตามเว็บไซต์นิดๆหน่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะอธิบายต่อยอดกันต่อไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าเวลาวันนี้เนี่ยมันน้อยมากนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพูดในประเด็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเนี่ยนะฮะแต่ว่าเวลามันน้อยก็เลยต้องขอรบกวนท่านอาจารย์บับลีได้อธิบายเรื่องราวที่อาจารย์ได้เตรียมมาให้กับท่านผู้ฟังได้เรียนเชิญท่านอาจารย์บิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอัซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนอื่นขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนี่ครั้งแรกนะครับที่ผมขึ้นเสวนาหลังจากที่ดารุสสลามไปผมเจตนาว่าผมจะไม่เสวนาอีกตลอดไปอันนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครับทั้งท่านดร.สราวุธอารีและดร.อนัสด้วยผมนายบับลีอับดุลรอห์มานฉะนั้นค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องเหมือนเดิมวิทยากรทั้งสองท่านนะครับพี่น้องท่านด็อกเตอร์ทั้งสองท่านพูดไปแล้วว่าทฤษฎีของอิบนุคอลดูนนะครับมุสลิมใกล้เกลือยังกินด่างผมบอกอย่าไว้แค่อิบนุคอลดูนเลยครับพี่น้องอันนี้ระดับเล็กนิดเดียวขนาดของนบีเองมันยังไม่เอาเลยไม่ต้องอ้างอิบนุคอลดูนนะครับพี่น้องผมบอกว่านบีทำแบบนี้นบีแก้แบบนี้อิสลามสอนแบบนี้อัลลอฮ์บอกอย่างนั้นมุสลิมเดิมๆยังไม่เอาเลยแล้ววันนี้พี่น้องที่รักเรานะครับพี่น้องทั้งหมดอิสลามตั้งไว้อย่างงดงามที่สุดทฤษฎีของท่านอิบนุคอลดูนได้ฉายภาพพี่น้องแน่นอนท่านดร.อนัสพูดกับพี่น้องไปแล้วระดับหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมก็เลยจะมาพูดในอีกมุมมองว่าศาสนามันแก้สังคมได้จริงๆทฤษฎีใครพี่น้องที่รักที่มีเกียรติบอกไม่ใช่ทฤษฎีใครนะครับพี่น้องเป็นตัวอย่างจริงที่อัลลอฮ์ทำให้เราเห็นตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ให้ประจักษ์จนวันกิยามะห์จะเป็นบทเรียนแก่มนุษยชาติตลอดไปผมอาจจะเสียงดังนะครับอาจารย์นะฮะผมขอมาอัพนะผมเบรกคำพูดหลายศัพท์นะฮะที่ไม่กล้าออกไปโดยเฉพาะวัยรุ่นนะจริงๆเสียดายนะครับเวลาบรรยายแล้วเนี่ยอยากให้วัยรุ่นฟังเหมือนฟังคอนเสิร์ตยังไงโอสตะวัยรุ่นต้องอยู่ซบแรกอยู่หลังๆฟังไม่รู้เรื่องเชื่อผมกินไปด้วยฟังไปด้วยไม่ได้นะครับพี่น้องผมเลยบอกว่าอย่าให้อิสลามไปเปลี่ยนสังคมยาเสพติดเลยพี่น้องคนมาฟังศาสนายังไม่ให้เกียรติการฟังศาสนาเลย
วันนี้เราเลยบอกว่านูรจะมีรัศมีต่อหัวใจต่อเมื่อท่านจะรับมันวันนี้ต่อให้อิหม่ามชาฟิอีขึ้นมาพูดนะครับพี่น้องถ้าท่านไม่ตั้งใจฟังขอโทษนะวัยรุ่นมึงไม่ได้อะไรเลยกลับไปยังติดน้ำท่วมมึงยังติดอยู่อย่างนั้นยังติดยายังติดอยู่อย่างนั้นฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเห็นสังคมที่เลวเรียกว่าอันดับต้นๆของดุนยาก็ว่าได้ใครอะครับพี่น้องสังคมญะฮิลิยะห์ชัดเจนพี่น้องฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกโรมันในตอนนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกเปอร์เซียขึ้นมาเป็นซอฮาบะห์นบีอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกคนที่มีความเจริญเปล่าเลยพี่น้องพุ่งตรงไปยังมักกะห์ตอนนั้นมีทุกอย่างในความชั่วใครฉายภาพญะฮิลิยะห์ดีที่สุดพี่น้องถ้าไม่ใช่ซอฮาบะห์ไม่มีใครฉายได้ชัดเจนสังคมในยุคนั้นเลวร้ายมากญะฟัรบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกกับนะญาชีบอกกุนนาเกาอ์มันโอ้กษัตริย์นะญาชีเอ๋ยแท้จริงพวกเราเคยอยู่เป็นผู้ที่อยู่ในยุคมืดญะฮิลิยะห์นะบุดุลอัสนามวะนะกุลุลมัยตะเรากราบไหว้เจ้าเวทเรากินซากสัตว์พี่น้องซากสัตว์นะครับวะนะติลฟาวาฮิชของเลวร้ายลามกทั้งหมดเราทำหมดเลยยุคนี้วัยรุ่นแค่กินน้ำท่อมนะครับหม้อเดียววนกัน 5-6 คนพี่น้องแล้วมาคุยว่าโอ้อาจารย์ผมเลวจนเลิกไม่ได้ขอโทษนะครับอาจารย์ไม่ใช่มึงเลิกไม่ได้มึงไม่เลิกตั้งฮะมันไม่เลิกแค่กินน้ำต้มหม้อเดียว5คนยังเลิกไม่ได้ซอฮาบะห์กินเหมือนน้ำยุคมืดและญะฮิลิยะห์เลวร้ายมากๆพี่น้องที่รักจนสโลแกนอัสซอบิยะห์ที่ท่านด็อกเตอร์ได้เกริ่นไว้ตอนต้นมันมีหะดีษนบีที่สะท้อนยุคญะฮิลิยะห์แต่เปลี่ยนมุมมองไปนะอุนซุรอะคอกซอลิมันเอามัซลูมจงช่วยพี่น้องท่านไม่ว่าถูกหรือผิดเขาจะทำถูกหรือผิดก็ตามช่วยไปก่อนมุมมองอัสซอบิยะห์ไม่มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานพี่น้องที่รักอิสลามนบีบอกหะดีษนี้แต่มุมต่างกันซอฮาบะห์ถามเลยถ้าพี่น้องเราผิดเรามัซลูมถูกอธรรมเราช่วยแต่ถ้าพี่น้องเราทำช่วยยังไงอะนบีจึงอธิบายสังคมใหม่ในแบบอิสลามถ้าพี่น้องเราทำผิดท่านต้องเตือนเขาภาพญะฮิลิยะห์ถ้าพวกเราทำจะถูกหรือผิดไม่ปรือเข้าข้างไปก่อนเลยเราเป็นอิสลามตอนนี้อัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ชะฮาดะห์ของอิสลามแต่พฤติกรรมย้อนไปในสังคมญะฮิลิยะห์ถ้าพวกฉันทำไม่ปรือถูกตลอดผิดยังไถจนเข้าโกถ้าซาลาห์ยังแพ้พี่น้องเราไถจนเข้าโกได้นี่คือปัญหาเลยบอกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับยุคญะฮิลิยะห์ขออนุญาตนะจึงสังคมที่เลวร้ายแล้วไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เลยในบางมุมนะครับไอ้ส่วนที่ดีก็มีพี่น้องที่ญะฮิลิยะห์ตะก่อนเขารักษาสัญญายิ่งกว่าเราอีกแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอิสลามผ่านนบีมุฮัมมัดไปยังสังคมนั้นเพื่ออะไรพี่น้องอิสลามมาเพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างและป้องกันปัญหาไปในตัวอิสลามมายุคริจุฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรดึงจากความมืดออกสู่ความสว่างอิสลามนบีมากับอะไรพี่น้องกับกุรอานแล้วนบีมาเพื่ออะไรอัลลอฮ์บอกวะมาอัรซัลนากะอิลลาราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามุฮัมมัดมาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเป็นเราะห์มะห์แก่โลกสากลโลกทั้งหมดสังคมไหนที่เลวร้ายเมื่ออิสลามไปต้องเปลี่ยนสังคมไหนที่อยู่ในยุคไม่มีอะไรเลยอารยธรรมไม่มีความเป็นคนไม่มีความสมบูรณ์อิสลามไปต้องเปลี่ยน
ใครอ่ะพี่น้องที่รักนั่นคือซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เปลี่ยนสังคมซอฮาบะห์เปลี่ยนขนาดไหนพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์บอกซอฮาบะห์ว่าอะไรคุณตุมอะลาชะฟาฮุฟเราะติมินันนารพวกเจ้าเคยอยู่ปากหลุมนรกปากหลุมนรกพี่น้องที่รักใครพูดเจ้าของนรกเขาพูดและอัลลอฮ์พูดไม่มีโกหกซอฮาบะห์เคยยืนอยู่บนปากเหวนรกนิดเดียวเข้าแต่หลังจากอิสลามเข้าไปในชีวิตซอฮาบะห์เกิดอะไรขึ้นความอิสลามความเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นอะไรจากเคยอยู่บนปากเหวนรกกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนัสสู่เจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศถูกอุบัติเกิดขึ้นเพื่อมนุษยชาติดีเพราะอะไรเพราะมีอิสลามดังนั้นถ้าคนคนหนึ่งจะไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่เอาอิสลามถึงแม้จะเป็นมุสลิมเองก็ตามพี่น้องที่รักที่มีเกียรติดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องเราฟังศาสนามาหลายปีพี่น้องตั้งแต่ยุคคาสเซ็ตจนยุค YouTubeอีกหน่อยถ้ามียิ่งกว่า YouTube เราก็ฟังไม่แปลกรู้จักหมดผมมีเมียกี่คนรู้เลยนะจริงๆคนเดียวนะครับออกถ่ายทอดด้วยต้องกลับไปตอบคำถามอีกนะรู้หมดพี่น้องไม่จำเป็นหรอกพี่น้องต้องรู้จักอาจารย์ต่างๆสำคัญที่สุดฟังแล้วเปลี่ยนตัวเองได้หรือไม่สำคัญที่สุดอิสลามท่านรับไปแล้วท่านสามารถเปลี่ยนสังคมได้หรือไม่อินชาอัลลอฮ์นี่คือภาระหน้าที่พี่น้องที่รักครับนบีจึงใช้อิสลามในการเปลี่ยนสังคมมีประชุมที่ภาคใต้นะครับอาจารย์เขาประชุมกันว่าอยากให้เด็กวัยรุ่นเลิกยาเสพติดและสามจังหวัดบ้านผม80หรือเกือบ 90% เป็นมุสลิมแต่จำนวนไม่ได้เยอะยิ่งกว่าคนกรุงเทพเพียงแต่หนาแน่นประชุมพี่น้องในอำเภอบอกเราต้องสอนรณรงค์ให้เด็กลดละเลิกลดละเลิกสามลิง3ตัวพี่น้องลดละเลิกมีคนทำงานดาว่าคนหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยยกมือขึ้นในอำเภอครับเด็กมันลดละเลิกไม่ได้ผมขอเพิ่มลิงอีกตัวอะไรอาจารย์ละหมาดทำไมอาจารย์ถ้าเด็กไม่ละหมาดมันลดไม่ได้มันละไม่ได้มันเลิกไม่ได้ขอละหมาดตัวเดียวจบทุกลิงจริงเหรออาจารย์บอกจริงแล้วใครสอนท่านทฤษฎีอะไรบอกไม่ได้ทฤษฎีอะไรนี่คือการแก้ปัญหาของอิสลามเป็นไปได้อาจารย์คนละหมาดน่าจะเป็นคนดีเป็นไปได้เหรอแค่มายกมือกอดอกรุกัวสุญูดแล้วจะทำให้คนติดยาเป็นคนซอลเลห์ท่านจะไม่เชื่อจนกว่าท่านจะปฏิบัติและรับอิสลามทำไมอ่ะพี่น้องนี่คือเอาอิสลามเปลี่ยนสังคมง่ายๆอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชาวัลมุนกะแท้จริงการละหมาดยับยั้งของลามกของเลวร้ายได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับอีกผมมีเวลากี่นาทีนะครับอาจารย์5นาทีนะครับเหงื่อแตกแล้วนะผมตอนแรกเข้าใจว่าผมคุยงวดนี้เหงื่อไม่แตกแน่ๆแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นจึงเตือนพี่น้องนะครับว่าถึงเวลาแล้วพี่น้องที่รักให้อิสลามเปลี่ยนชีวิตเราให้อิสลามเปลี่ยนสังคมเราและจะเปลี่ยนยังไงอาจารย์ท่านต้องน้อมรับอิสลามซิบะกอตัลลอฮ์ซิบะกอตัลลอฮ์การยอมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยอมราชสีแห่งญะฮิลิยะห์กลายเป็นราชสีแห่งอิสลามได้อัลลอฮ์ยอมเขาเรียกชัยฏอนุลกุไรชให้เป็นซอฮาบะห์ที่มีเกียรติของนบีได้อย่างเดียวพี่น้องเอาอิสลามเข้าสู่ดำเนินชีวิตไม่จำเป็นพี่น้องจะเปลี่ยนสังคมต้องขึ้นเป็นผู้แทนอย่างเดียวเปล่าผมไม่ได้สมัครอะไรเลยแต่ผมเสนอนโยบายตลอดจริงๆพวกคนถามจะไม่ลงสมัครผมไม่ไหวครับปล่อยให้ผมเป็นผมอย่างนี้แหละครับแต่ผมเสนอนโยบายวันนั้นบรรยายที่หนึ่งส.ส.มหาเสียงคนไม่ใช่มุสลิมให้สลามชัดเลยนะครับท่านเดี๋ยวนี้ผ
ผมเลยบอกท่านนะเวลามาหาเสียงนะผมเสนอนโยบายเอาไปเสนอนโยบายด้วยอาจารย์ผมบอกแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงอะครับประเทศท่านเงินไม่ค่อยครบนะอิสลามสอนยิ่งไม่มียิ่งต้องให้เอาจริงอาจารย์ชักออกจากกระเป๋าได้ยังไงนั่นแหละท่านต้องยักเกณฑ์และมั่นใจเมื่อยิ่งออกยิ่งได้รับนี่คือการแก้ในระบบเศรษฐกิจในบ้านและนอกบ้านแบบง่ายๆของอิสลามใช่แต่ครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องอิสลามเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดอิสลามเป็นนิอามะฮ์ที่อัลลอฮ์ให้วะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะติอัลลอฮ์บอกเราให้สมบูรณ์แล้วซึ่งนิอามะฮ์ของข้าวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะและเราพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของท่านขอแค่มุสลิมวันนี้ยืนหยัดในเรื่องอิบาดะห์แล้วความเป็นอิสลามคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะได้รับอัสบาบอิดายะห์รับอิสลามจากท่านเป็นสาเหตุอินชาอัลลอฮ์หนึ่งตัวอย่างสุดท้ายพี่น้องผมได้มีโอกาสไปบรรยายที่หนึ่งถ้าพี่น้องติดตามทางเพจวัยรุ่นคนหนึ่งที่สักเต็มตัวมาวิจำได้นะเขารับอิสลามแล้วมาแต่งงานเราคุยกันในแก๊งแก่นะพี่น้องมีอยู่คนหนึ่งผมเรียกเป็นพระเอกผมเลยนะระเบิดหัวครับจ้ะสักหมดทั้งตัวพี่น้องเราดูนะไอ้คนที่เข้ารับอิสลามแล้วแต่งงานบอกอาจารย์ครับนี่นะอาจารย์เข้าอิสลามก่อนผม2ปีอัลลอฮ์ผมดูนึกว่าฟักกิ้งฮีโร่ดูไปปุ๊บไอ้บางนี่เป็นมุสลิมแต่งงานได้ยังบางบอกเปล่าแล้วเข้าอิสลามได้ยังไงอ่ะเชื่อมั้ยพี่น้องเข้าได้ยังไงนี่คือความยิ่งใหญ่จากเด็กสลัมเด็กติดยาเด็กเลวมากๆในตอนนั้นเข้าอิสลามได้ยังไงแล้วเปลี่ยนมาละหมาดได้ยังไงทั้งที่ระเบิดหูอยู่เคบอกอาจารย์ครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นมุสลิมขอโทษอีกครั้งนะครับอาจารย์เขาใช้ศัพท์แบบนี้จริงๆมันเหี้ยมากกับผมเลยอาจารย์อย่างนั้นเลยอ่ะบ้างใช่อาจารย์มันขนาดถูกคนที่บ้านต้องล่ามโซ่ล่ามโซ่แล้วแสดงว่าหนักกว่ากาเฟตล่ามโซ่แล้วจันมันหนักแล้วมันสักมันผมทุกอย่างเลยมาด้วยกันเลยพี่น้องสุดท้ายวันหนึ่งครับอาจารย์ผมเห็นมันละหมาดอยู่ผมเห็นมันเปลี่ยนชีวิตมันยืนละหมาดผมเข้าไปถามว่าทำไมมึงเปลี่ยนได้ขนาดนี้เพราะอะไรมันตอบคำเดียวพี่น้องเป็นมุสลิมละหมาดชายคนนี้ไปออกดาวะกลับมาแค่ละหมาดในสลัมคลองเตยนะพี่น้องแค่ละหมาดเพื่อนที่เห็นพอเพื่อนบอกเห็นเพื่อนละหมาดแค่นั้นนะครับพี่น้องกูอยากเป็นมุสลิมด้วยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่แค่คนเดียวถ้าพี่น้องทำกันทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์ไม่ยากพี่น้องที่รักที่อิสลามจะเปลี่ยนสังคมขอแค่เราเริ่มเปลี่ยนตัวเองเลวร้ายอย่างยุคญาฮิลิยะห์อัลลอฮ์ยังเปลี่ยนได้วันนี้เรายังไม่ถึงญาฮิลิยะห์อินชาอัลลอฮ์ขอรับอิสลามในดำเนินชีวิตอัลลอฮ์เปลี่ยนท่านแน่นอนพี่น้องอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดพี่น้องกินเหล้าพี่น้องโอ้เมื่อไหร่ฉันจะได้เลิกอาจารย์ขอโทษมึงเลิกไม่ได้ถ้ามึงไม่ไปแก้วยิงผงอยู่เมื่อไหร่ฉันจะเลิกยิงผงไม่เลิกถ้ายังไม่ปล่อยเข็มสูบยาอยู่หลังส้วมพี่น้องเมื่อไหร่จะเลิกสูบยาเนาะเลิกไม่ได้ถ้าไม่ทิ้งและเดินออกมาเมื่อไหร่จะได้ละหมาดละหมาดไม่ได้ถ้าไม่ลุกและอ่านละหมาดเมื่อไหร่จะเป็นคนดีเป็นไม่ได้ถ้าไม่ลุกและทําเป็นคนดีเริ่มและอัลเลาะห์จะเปลี่ยนเริ่มตัวท่านสังคมเปลี่ยนแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์กลับบ้านเปิดสวิตช์ไฟนะครับอย่าลืมนะฮะการบ้านเราหนึ่งก็กลับไปเปิดไฟนะคืนนี้จริงๆพี่น้องกลับไปบ้านคืนนี้เปิดสวิตช์ไฟสวิตช์จริงๆนะผมไม่ใช่มุกนะครับเปิดปุ๊บพี่น้องเปิดประตูบ้านอันนี้มากับสามีปัญญากลับไปบ้านมืดตื้อเปิดสวิตช์คลิกเดียวพี่น้องคลิกสวิตช์เดียวแค่คลิกครั้งเดียวคลิกสว่างทั้งบ้านแค่ไฟดวงเดียวสว่างหมดเหมือนกันพี่น้องคนคนเดียวขอให้เปลี่ยนเป็นอัสบาบ
ในการสว่างทั้งโลกอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอบคุณท่านอาจารย์บับลีนะครับจริงๆแล้วผมชอบสไตล์ท่านอาจารย์บรรยายนะฮะมันสนุกแล้วก็น่าติดตามเราได้ภาพครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพราะว่าท่านอาจารย์อนัสได้ให้ภาพเกี่ยวกับเรื่องของคุณูปการของอิบนุคอลดูนที่มีต่อสังคมแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาสังคมได้จริงๆเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรายังได้ไม่ยังไม่ได้นำมาใช้ยังไม่ได้ศึกษากันมากนักท่านอาจารย์บับลีก็มาตบท้ายอีกนิดหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามคือวิสัยทัศน์ที่จะแก้ปัญหาสังคมได้จริงๆพูดอย่างนี้เนี่ยผมก็นึกถึงคำของท่านอาจารย์ดร.สุรินทร์พิษสุวรรณท่านได้เสียไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในโลกมุสลิมเนี่ยนะครับใน3ประโยคด้วยกันอธิบายใน3ประโยค1ก็คือโลกมุสลิมเป็นโลกที่ภาคภูมิใจในอดีตส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีนักปราชญ์อย่างอิบนุคอลดูนเรามีนักวิทยาศาสตร์เรามีนวัตกรรมความก้าวหน้าเหนือกว่าสังคมใดๆในยุคอดีตเราภาคภูมิใจแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเจ็บปวดอันเนื่องมาจากปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วอาจารย์วับลีก็ชี้ให้เห็นปัญหาสังคมในโลกมุสลิมในสังคมมุสลิมในระดับหนึ่งแต่ว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะเจ็บปวดในปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าอิสลามคือวิสัยทัศน์นั่นก็คือว่าจริงๆแล้วปัญหาทุกปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสังคมสามารถที่จะแก้ไขโดยอิสลามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพวกเราพยายามที่จะถ่ายทอดออกไปแล้วก็ฉายภาพให้เห็นนะฮะเพียงแต่ว่าในช่วงท้ายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านอาจารย์อนัสซึ่งท่านอาจารย์ก็อาวุโสมากที่สุดในบรรดา3คนในบรรดาพวกเราเนี่ยนะฮะ3คนก็เลยอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยได้สรุปประเด็นแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องเรียนเชิญท่านอาจารย์อนัสครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับก็ถ้ากล่าวถึงเมื่อกี้เราได้เห็นแล้วว่าท่านอาจารย์บับบีก็ได้ให้เห็นแล้วว่าสังคมเราเนี่ยสังคมมุสลิมหรือว่าประชาคมมุสลิมเนี่ยยังมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนอย่างมากแล้วก็เช่นที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าเราแทบไม่ได้รับประโยชน์จากอิบนุคอลดูนซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะนำไปสู่ยุคของสลัฟได้และไปอย่างเติมเต็มสิ่งที่อาจารย์ดร.สราวุธได้กล่าวว่าเราเคยมีอดีตที่น่าภาคภูมิแต่ถ้าไปพูดถึงตรงนี้เรื่องของอิบนุคอลดูนนิดนึงก็จะพร่องไปนิดนึงเพื่อความยิ่งใหญ่ความภาคภูมิใจในอิบนุคอลดูนว่าอิบนุคอลดูนเนี่ยสืบเชื้อสายวงตระกูลบรรพบุรุษของท่านไปถึงซอฮาบะห์ไปถึงท่านวาอิลอิบนุฮะญัรรอฎิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอันฮุนะครับก่อนที่จะทิ้งท้ายตรงนี้ที่จะฝากไว้ก็เห็นว่าแนวความคิดของอิบนุคอลดูนเนี่ยมีความลุ่มลึกอย่างไรบ้างและมีความล้ำสมัยมาจนถึงยุคโลกาภิวัตน์อย่างไรนะครับยุคทีวีดิจิตอลยังไงนะครับท่านได้กล่าวที่แปลแบบฝรั่งเขาเอามาเขียนไว้ว่าแปลจากมุกอดิมาว่าเมื่อผมพูดเป็นไทยเลยว่าเมื่ออารยธรรมวงเล็บประชากรมนุษย์เนี่ยในเมืองใดเมืองหนึ่งหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเพิ่มมากขึ้นความต้องการแรงงานก็จะเพิ่มตามมาผมอธิบายไปชะลอไปด้วยนะครับว่าตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่แล้ว
แม้กระทั่งเมื่อ30ปีที่แล้วจัดงานแต่งงานเป็นยังไงถูกไหมทุกวันนี้พอจะจัดงานแต่งงานสิ่งที่ต้องการตามมาก็คือจะจัดที่ไหนงานคุณขนาดนี้จัดคลอง9ได้ไหมถ้าคนอีกคนบอกไม่ได้คลอง9มันจะหลงเหลงไปคนมาน้อยงานเราไม่ใช่งานไดโนเสาร์งานช้างลดลงมาถูกไหมศูนย์กลางได้ไหมแหมศูนย์กลางอิสลามก็ต้องไปสถานที่จัดงานคอนเวนชั่นฮอลล์แถวพระราม9เลยเข้าไปอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาคนจะจัดงานก็จะต้องคำนึงแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะอินครีสตามขึ้นมาในทางกลับกันพอความร่ำรวยความฟุ้งเฟ้อเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการคิดผลกำไรการได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะทำงานชิ้นนี้จะอะไรชิ้นนี้ก็จะมีการคิดขึ้นมาตามขึ้นมาในขณะที่เช่นเดียวกันว่า customs and needs of luxury ธรรมเนียมวิถีวัฒนธรรมรูปแบบและความต้องการความฟุ่มเฟือยก็จะเพิ่มมากขึ้นอะไรรู้ไหมงานวะลีมะห์มุสลิมตอนนี้เป็นยังไงต้องกำหนดว่าเพื่อนเจ้าบ่าวใส่สีชมพูเทาเพื่อนเจ้าสาวสีขาวแดงถูกไหมสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีมาก่อนพออีกคนใส่สีเหลืองมาเจ้าภาพทักเอ้ยไปงานไหนมาเนี่ยจะมางานไหนนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ตามขึ้นมาในขณะเดียวกันคราฟต์งานฝีมือก็จะต้องตอบสนองสังคมโดยวิจิตรพิสดารบรรจงผลิตของมาเพื่อตอบสนองจะไปงานขนาดที่จัดที่ตรงนู้นตรงนี้ใส่อะไรไปต้องใส่จันทร์ขนาดนี้จันทร์เท่ากับเหรียญบาทไม่ธรรมดานี่เก็บไว้ก่อนต้องไปใส่จันทร์โตเท่ากับข้าวเกี๊ยวกุ้งเป็นต้นกรุโปะใช่ไหมอันนี้ไปงานนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็จันทร์นี้เป็นงานจันทร์ก็ต้องเป็นจันทร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์ลวดลายนะอาจจะทำจากเยาวราชแต่ว่าลวดลายเหมือนสมัยสมเด็จพระนารายณ์เพราะฉะนั้นนี่คือความลึกล้ำที่อิบนุคอลดูนพูดไว้นะครับ and as a result และสิ่งที่ตามมาก็คืออะไร profits are again multiplied in town เพราะฉะนั้นคนก็จะคิดค่าจัดดอกไม้เท่าไหร่งานวลีมะก็จะเป็นว่าถ้าขนาดสเกลของทรัพย์สินขนาดนี้ต้องเป็นดอกไม้พลาสติกไม่ได้ โอ้ไปถึงโอ้โหเจ้าภาพใช้ดอกไม้พลาสติกต้องเป็นดอกไม้จริงซึ่งส่งกลิ่นหอมกระจายไป20เมตรก่อนเข้างานอันนี้ก็แสดงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่อิบนุคอลดูนได้พูดถึงเนี่ยลึกล้ำมากเราน่าจะเรียนแต่ในการเรียนของสังคมมุสลิมก็จะมีปัญหาเช่นตอนเกิดไม่ต้องเกิดดีกว่ามีนักข่าวคนหนึ่งก็ผ่านโรงเรียนปอนเนาะแห่งหนึ่งที่ไหนก็ได้ก็บอกโรงเรียนปอนเนาะโรงเรียนปอนเนาะอยากจะดูจอดก็เห็นเขานั่งเรียนกันบนบันไดซะบนศาลาก็เข้าไปนั่งข้างหลังนั่งข้างหลังก็เห็นเด็กเราเป็นผู้หญิงไปนั่งฝั่งผู้หญิงเราเป็นผู้ชายไปนั่งฝั่งผู้ชายนั่งๆแล้วก็อ่านก็ไม่รู้เรื่องเพราะครูก็ใช้สับแสงอะไรต่างๆก็น้องๆเรียนเรื่องอะไรวันนี้เรียนเรื่องอะไรซื้อขายทาสโอ้นักข่าวก็ถามน้องเรียนแล้วจะไปช้อปปิ้งที่ไหนอะตอนนี้ยังซื้อขายทาสอยู่เลยอะแต่ไม่เรียนเรื่องซื้อขายหุ้นไม่เรียนเรื่องวิธีการลงทุนไม่เรียนเรื่องวิธีการตะกาฟุ้นประกันความเสี่ยงเรื่องที่เหมาะสมกับยุคสมัยไม่เรียนเรียนการซื้อขายทาสนักข่าวเขาถามว่าน้องๆเรียนแล้วจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยถูกไหมก็ขอจบตรงนี้ว่านะครับเพื่อจะได้สอดคล้องกันในเราทั้ง3คนก็คือว่าเราต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสังคมมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เผชิญปัญหาเท่านั้นคือบางทีถ้าเรา
ผชิญสิงโตอยู่ข้างหน้ามันยังไม่ได้เข้ามาทำร้ายนะนี่ไม่ใช่เผชิญคือโดนโหมกระหน่ำคือร่างกายเนี่ยโชกเลือดแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดก็ดีเรื่องทิ้งละหมาดอย่างที่อาจารย์บับรีได้กล่าวหรือที่ท่านอาจารย์สราวุธได้กล่าวว่าฝรั่งพากันชื่นชมมากผมจะเห็นว่าดังนั้นเราจึงควรที่จะนำสังคมมุสลิมขึ้นมาสู่มาตรฐานที่บรรพชนของเราเนี่ยได้ให้ไว้อย่าให้เฮกมาตัวอันเนี้ยปัญญานี้หลุดลอยไปจากเราและไปให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นเรามาช่วยกันที่จะนำพาเยาวชนของเราออกจากวังวนของยาเสพติดก็ดีวังวนของการละทิ้งศาสนาก็ดีและมาสู่การที่ว่าไม่ใช่เฉพาะฝรั่งและตะวันตกเท่านั้นที่ชื่นชมบรรพชนของเราแต่เราเองเป็นนามูซัจอันมิซาลีเป็นสังคมตัวอย่างเป็นบุคลากรตัวอย่างและเป็นประชาชาติตัวอย่างสมดังที่อิสลามได้ตั้งไว้สมดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดไว้ให้เรานั้นเป็นอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอินนีญาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะให้มลาอิกะฮ์ตระหนักว่าบัดนี้ได้เวลาแล้วที่ข้าจะสถาปนามลาคอลีฟะผู้แทนของข้าขึ้นบนหน้าแผ่นดินอันจะเป็นทั้งคอลิฟะต่อตนเองเด็กๆก็ถ้าเก็บตัวเป็นคอลิฟะตัวเองก็จะไม่ดื่มน้ำท่อมเป็นคอลิฟะต่อตนเองต่อครอบครัวต่อวงศ์สกุลต่อสังคมต่อประเทศชาติและแก่โลกใบนี้ครับครบถ้วนครับอาจารย์แล้วก็ที่อาจารย์ได้สะท้อนมาเนี่ยผมเห็นหลายอย่างเลยนะฮะว่าอิบนุคอลดูนจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นบิดาเฉพาะวิชาสังคมวิทยาเท่านั้นเป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยเป็นบิดาของดิโมกราฟิกด้วยคือประชากรศาสตร์นะฮะแล้วก็เป็นคนแรกๆที่ตั้งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของซิวิไลเซชันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันเสื่อมสลายลงไปได้อย่างไรอย่างที่ท่านอาจารย์อนัสได้เล่าให้เราฟังตั้งแต่แรกวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมคิดว่าวันนี้สังคมมุสลิมเรายังขาดนะเรายังไม่ค่อยได้ศึกษามากนักแล้วผมคิดว่าไอ้วิชาการเหล่านี้ที่ฝรั่งยังเอามาใช้แล้วใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ายที่นำไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงนั่นก็คือการกลับไปสู่แนวทางของศาสนาอิสลามอย่างที่ท่านอาจารย์บับลีได้อธิบายให้พวกเราฟังนะครับก็สำหรับวันนี้เวลาน้อยจริงๆสำหรับเรื่องใหญ่ๆและเรื่องสำคัญนะครับก็พวกเราทั้ง3คนก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะอาจารย์เฟโรสอาจารย์หลายท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์อานัสท่านอาจารย์บับลีนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته